งเท่ๆที่ไปใส่กินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนไม่ไปไม่ไปลูกกินข้าวก่อนนะแต้มกินข้าวก่อนลูกอิ่มอิ่มอิ่มหายเพิ่นหายใจเนี่ยจำหยัดจำหยัดโหลดนี่ก็กำลังป้อนยาแต้มนะคะวันแรกคุณหมอให้ยามา7วัน1อาทิตย์นะคะต้องกินข้าวกินยาก่อนไม่กินแล้วอิ่มแล้วยาน้องไม่กินแล้วซองเดียวก็อิ่มแล้วไม่หนูต้องให้กินยาอันนี้ด้วยไอ้ข้างนอกเอออิ่มไม่ได้สิยายเอาวางไว้นี่แหละไอ้เลี้ยงนี่นะเจ็บมือล้างมือก็ล้างมือเพราะว่าเดี๋ยวเราไปโดนสุนัขข้างนอกไม่ฟันมาเดี๋ยวหนูต้องให้กินยาค่ะแต้มเอ้ยลูกน้ำผอมได้ผอมดิโอ้โอ้ยดูเพื่อนดูเพื่อนเข้ากันคักผู้หนึ่งกับมักคันอีกผู้หนึ่งกับดูโอ้ยไม่อย่างเด้อันนี้เด้อุ้มผมหน่อยมันอุ้มไม่ได้เพิ่นค่ะอุ้มผมหน่อยครับอุ้มผมหน่อยครับโอ้ยมันน่ะโอ้ยเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลีน่าหนูนานะคะวันนี้หนูก็แผนกเตรียมอาหารนะคะส่วนแผนกงานทำงานก็อยู่หน้าบ้านแล้วค่ะอันนี้เราจะถอดมันนะคะแต่ปัญหาคือรถที่นัดไว้นะคะนัดไว้เป็น1อาทิตย์ไม่มานะคะสุดท้ายก็ต้องใช้แรงคนโยกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเวลาใช้แรงคนโยกเนี่ยเขาโยกยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนั้นคือหัวใหญ่แท้อันนั้นหัวมันหรือหัวยังน่ะเอายายไม่ใส่รองเท้าบ่เอาถุงเท้าไหมอ่ะดูโบใหญ่เท่าขาซ่อนเลยอ่ะโอ้โหแต่มันใหญ่เป็นบางอันนะซ่อนใช่ไหมมันผสมกันอันนั้นน่ะคือแซมพี่เดือนแกชอบแซมยุรนันโอเคปลาขึ้นให้รีบตักเอ้ยไม่ใช่น้ำขึ้นให้รีบตักมากันกี่คนหนูจะหนูสั่งกับข้าวนะเดี๋ยวหนูกำลังจะไปเอาค่ะโอเคอ๋อโอเคจัดไปโอเคหนูไปเอากับข้าวก่อนนะคือเป็นตะดึงง่ายแถ่ซ่อน
ก็เป็นแต่ดึงง่ายแท้ฝนตกบ่นี่แหละมันจะเกิดอาการน้ำบวมบวมน้ำมันก็ตายอ๋อมันต้องรีบดึงบ่น้ำฝนถอดตัวนี้นะน้าเน่าหลายจ้ามีหน้าคนเร่งตามเลยเนาะพากันเร่งใหญ่เลยอ่ะไม่งั้นมันจะเสียหายนะคะฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้มันราคาตกมากค่ะเหลือบาทกว่าแต่ก็ต้องทำรอบ่ได้มันจะเน่าเดี๋ยวไปเอากับข้าวกันค่ะนี่แหละค่ะชีวิตชาวไร่ชาวสวนนะคะก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะบางทีน้ำมาก็ท่วมเหมือนปีที่แล้วที่ทำนานะน้ำก็ท่วมข้าวมาแล้วมาจริงโบยมาอย่างรอเลยพระเอกตัวจริงมาแล้วสวัสดีค่ะพี่ปานโอ้ยังมีต้นบักฮุ่งไห่เซาอยู่เด้เดี๋ยวต้นอะไรนะละมุดใช่ละมุดไหมยายเดี๋ยวต้นละมุดหนูก็มีให้นั่งเซากำลังใหญ่ฮะอยู่นี่มันใหญ่แล้วปลูกอาทิตย์เดียวน้อยหน่งยายน้อยหน่งค่ะใช่ใช่แล้วมันตายแบบพวกกินต้องการผู้ช่วยไหมคะมาเลยกลงอยู่ในบ้านนะใครแล้วไปไหนแล้วอ่ะไปหายายแล้วมานำมายายอยู่เถียงว่ะโอ้ขอบคุณพัดลมไปเพิ่นโอ้โหมาคักแท้เมื่อวานนี้ผมว่าผมเปิดพัดลมให้เด้อโห ไอ้ลูกไปจริงเขาก็บ่ให้ไปเดือนตาละบาทไงคนไปส่องหาทุกวันเด้ไปเห่าหาทุกวันก็ได้ออกเด้ตอนนี้ออกได้อยู่ไม่มีอะไรแล้วแต่ช่วงไหนที่ออกไม่ได้นี่โอ้โหอ้วนลงมาจากบ้านแล้วบ่ยายคนหนึ่งก็จะเดินโยกอีกคนหนึ่งก็เดินเก็บนี่นะคะแบ่งหน้าที่กันส่วนหนูก็จะไปทำกับข้าวเดี๋ยวกับข้าวนะคะแน่มันเริ่มเน่าตรงปลายนะเออมันเน่าจริงน่ะไหนๆพี่ขอซูมหน่อยเออมันเน่ามันไอ้นี่เลยเนาะตรงปลายมันเน่าเปื่อยเลยอ่ะโอ้หัวใหญ่ด้วยโหยายถ้าเกิดน้ำไม่มาไม่ท่วมเนาะเก็บไว้ได้นานแบบเก็บไว้สักปีนึงเนาะงัดบ่ขึ้นเลยเนี่ยนักเห็นมั้ยไอ้ตรงขอบทางเราเนี่ยมันก็ใหญ่ดิป้าหายใจบ่พอท้อง
ลูกสาวลูกสาวอย่าไปด้วยโอ้ยแม่ไปไหนก็อยากไปด้วยค่ะไปด้วยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าไปด้วยค่ะตอนนี้ก็ช่วยกันดึงช่วยกันงัดช่วยกันเก็บสุดยอดค่ะงานหนักเลยถ้ารถไม่มาก็งานหนักค่ะเพราะว่าต้องช่วยต้องทำด้วยแรงคนเนาะแต่พื้นนัดแล้วพื้นไม่มาก็พูดอะไรไม่ได้ค่ะเนาะต้องขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ซันมาเล่ซันก็ไปเอาแล้วที่นัดมาก็ต้องขอบคุณซันนะคะกับพี่ปานแล้วก็ซอนนะคะมาช่วยกันในวันนี้ค่ะเต็มที่วันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่นะคะทุกท่านที่คลิปหน้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ